ข้อต่อไป64พิจารณาข้อความต่อไปนี้ข้อกอที่อุณหภูมิคงตัวปริมาตรแปรผันตามความดันข้อขอที่ความดันคงตัวอุณหภูมิแปรผันตามปริมาตรข้อคในระบบปิดผลคูณของความดันกับปริมาตรแปรผันตามอุณหภูมิข้อใดเป็นสมบัติของแก๊สอุดมคติข้อนี้ไม่ต้องคำนวณเช็คคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมทีนี้มันเรื่องแก๊สค่ะน้องถามอย่างเงี้ยน้องไม่ต้องสมมุติตัวเลขอะไรทั้งสิ้นนะน้องต้องจำได้ว่าสูตรที่น้องจะใช้เนี่ยมีอะไรคือเขาจะให้น้องดูซิว่าน้องเนี่ยคิดเป็นไหมว่าเอาสูตรมาดูตามอย่างเงี้ยทำได้ไหมเรื่องแก๊สน้องต้องรู้สูตรอะไรบ้างที่ต้องรู้มีอะไรบ้าง P1 V1 เท่ากับ P2 V2 เท่ากับค่าคงที่ถูกปะมีอะไรอีก V1 ส่วน T1 เท่ากับ V2 ส่วน T2 เท่ากับค่าคงที่มีอะไรอีก P1 V1 ส่วน T1 เท่ากับ P2 V2 ส่วน T2 เท่ากับค่าคงที่นี่ใช่ป่ะพวกนี้ต้องรู้มีอีกมีอีก PV เท่ากับ nRT R นี่ค่าคงที่ N นี่เป็นจำนวนโมล T นี่เป็นอุณหภูมิเป็นองศาเคลวินนะจ๊ะน้องเป็นเคลวินต่อมาอีก PV เท่ากับ nKBT N คือจำนวนโมเลกุลของแก๊ส KB เป็นค่าคงที่เนี่ยน้องต้องรู้สูตรพวกนี้นะต้องรู้ก่อนทีนี้ก็เวลาเปรียบเทียบอย่างเงี้ยเวลาเจอโจทย์เปรียบเทียบแบบนี้น้องก็หยิบมาสักสูตรหนึ่งเอาสูตรไหนคะพี่ก็ง่ายๆข้อแรกถามอุณหภูมิกับความดันสูตรอะไรนะที่มีอุณหภูมิกับความดันเอาสูตรก็คือสูตรนี้น้อง P1 สูตรนี้เนี่ยสูตรรวมใหญ่เลยก็น้องอย่างเงี้ยค่าคงที่น้องก็จับก็คือ p คูณ v คูณ t เนี่ยจะต้องเป็นค่าคงที่ตัวหนึ่งป่ะเขาถามเขาบอกว่าอุณหภูมิคงตัวก็ t ก็ตัดทิ้งไปคงตัวไม่ต้องพูดถึงปริมาตรแปรผันตามความดันแปรผันตามความดันคือแปรผันตรงถูกป่ะแปรผันตรงไหมน้องก็ย้ายไป p เท่ากับ k ส่วน v เราเปรียบเป็นเครื่องหมายแปรผันก็คือเอาค่าคงที่ออกใช่ไหม p เท่ากับ1ส่วน v เขาบอกว่าอุณหภูมิคงตัวปริมาตรแปรผันตามความดันจริงปะปริมาตรแปรผันตามความดันปะไม่ใช่น้องนี่เรียกแปรผกผันไม่ได้แปรผันตรงข้อกอไก่ก็เลยข้อกอไก่เขาบอกว่าอุณหภูมิคงตัวปริมาตรแปรผันตามความดันข้อกอไก่ก็เลยผิดค่ะน้องเพราะว่ามันต้องเป็น p แปรผกผันปะมาดูข้อ2ที่ความดันคงตัวอุณหภูมิแปรผันตามปริมาตรสูตรเดิม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 เขาบอกว่าความดันคงตัวเอา p ออกไปความดันคงตัวอุณหภูมิแปรผันตามปริมาตรก็ v เท่ากับ k คูณ t v แปรผันกับ t ถูกปะเป็นการแปรผันก็เอาค่าคงที่ออกเขาบอกว่าที่ความดันคงตัวอุณหภูมิแปรผันตามปริมาตรจริงไหมอุณหภูมิแปรผันตามปริมาตรจริงป่ะใช่ข้อนี้ก็ถูกก็คือ v ตามคำที่ถูกแล้วถูกป่ะข้อ3ในระบบปิดผลคูณของความดันกับปริมาตรแปรผันตามอุณหภูมิก็สูตรเดิมอีกแล้วเนาะสูตรเดียวเนี่ยใช้ทุกอย่างได้เขาบอกว่าในระบบปิดผลคูณของความดันกับปริมาตรผลคูณของความดันกับปริมาตรอันนี้คูณกันสองตัวนี้คูณกันแปรผันตามอุณหภูมิแล้วก็ย้ายขึ้นไป k คูณ t ใช่ปะก็เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายแปรผันซะก็ได้ p คูณ v แปรผันตาม t และตรวจเขาบอกว่าในระบบปิดผลคูณของความดันกับปริมาตรก็คือ p คูณ vแปรผันตามอุณหภูมิถูกปะก็ถูกเนี่ยใช่ปะเพราะนั้นคำตอบก็คือข้อไข่และข้อควายเสร็จแล้วเห็นปะง่ายปะคืออย่างนี้ใช้คอนเซปต์น้องอย่าพลาดก็คือน้องจำสูตรได้เนี่ยก็ย้ายไปย้ายมาเนี่ยแล้วก็ดูว่ามันจริงหรือเปล่าที่เขาพูดแค่นั้นเองโอเคนะคะ